วัสดีค่ะสำหรับภาคเช้านะคะจะเป็นหัวข้อวิชาแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรท่านแรกของเราสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทจากนิด้ามีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเคยทำกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในระดับต่างๆเคยทำงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำให้โอกาสใกล้ชิดกับเกษตรกรได้รู้ถึงปัญหาของเกษตรกรจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2548ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกจึงได้ทำงานตามที่มุ่งหมายไว้ความชำนาญพิเศษของท่านกสิกรรมธรรมชาติโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองในการปฏิบัติเช่นการทำเตาเผาการทำปุ๋ยชีวภาพการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนการสร้างบ้านดินและการดูแลสุขภาพด้วยตนเองท่านอาจารย์ท่านแรกคือท่านอาจารย์ปัญญาหรือเวทีและวิทยากรท่านที่สองท่านอาจารย์เจริญวิเศษเสน่หา